กูไม่กลับแพ้คาบ้านเดโรซานฮีโร่ท้ายเกมช่วยแรปเตอร์สเปิดบ้านเฉือนวิสซ่าเมเร่ชนะมาอูเข้ารอบ16คนร็อตเตอร์ดัมโอเพ่นสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra มาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ศรีวรเวียนะครับทำหน้าที่ร่วมกับคุณณัชชาเสนาบุตรครับค่ะวันนี้เรา2คนมาพบกันนะคะพร้อมกับข่าวสารในวงการกีฬารอบโลกที่เรานำมาฝากกันด้วยค่ะแน่นอนว่าเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้มีทั้งเรื่องของฟุตบอลลีกในอิตาลีที่เป็นนัดตกค้างรวมไปถึงฟุตบอลเฟรนช์ครับที่น่าสนใจนะครับไปเริ่มที่เกาโชซารากันก่อนนะครับทีมที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของเจ้าของทีมและประธานสโมสรครับรวมไปถึงทีมที่เพิ่งจะโดนตัดแต้มไปช่วงหลายเดือนก่อนนะครับ1คะแนนในฐานะที่ไม่จ่ายเงินภาษีรวมไปถึงค่าจ้างของนักเตะนะครับต้องเจอกับเกียโวในเกมที่ต้องเลื่อนออกมาจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศครับเกมนี้ครับทีมเซเลบูก็ต้องมีการปรับทับกันพอสมควรเลยนะครับศูนย์หน้าก็ไม่มีอัลเตโรคาซาโน่ที่ขอยกเลิกสัญญาไปก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือนก่อนนะครับก็นาทีที่30นะครับเกือบจะมีประตูเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจาร์ป้าก็มาโดนใบเหลืองที่2ในจังหวะต่อมานะครับก็ทำให้ปาม่านั้นเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับดาเนียเล่จาร์ป้าไปโดนใบเหลืองที่2ถูกไล่ออกจากสนามไปนะครับแต่ว่าจบครึ่งแรกเนี่ยก็ยังไม่มีประตูนะครับปาม่ายังคงรักษาสถานการณ์แบบนั้นได้ประตูนี้เกิดขึ้นในนาทีที่54นะครับเป็นฟรีคิกสุดสวยของเออร์วินซูคานอวิชครับทำให้เคียโวขึ้นนำไปในนาทีดังกล่าวนะครับยิงด้วยซ้ายมอนโงเสียบเสาประตูเข้าไปอย่างสวยงามนะครับปาม่าในโอกาสที่จะอยู่รอดถือว่าค่อนข้างยากทีเดียวนะครับและในนาทีที่67เคียโวก็เกือบได้ประตูที่2ด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังคุกคลิกได้ประตูแล้วก็เป็นทางมิรันเต้ที่มาเซฟได้ในจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ว่าจบเกมปาม่าก็แพ้คาบ้านต่อเคียโวไปนะครับ0ประตูต่อ1นะครับเปลี่ยนเจ้าของทีมแล้วแต่ว่าทีมก็ยังแพ้เหมือนเดิมนะครับมี9แต้มเป็นบ้วยของตารางเหมือนเดิมครับเกียโวก็อยู่อันดับที่17นะครับในตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น21คะแนนครับ The match is over. Parma 47th goal conceded in this season. ไปดูสรุปตารางคะแนนกันหน่อยนะครับหัวตารางนี่ยูเว่โอกาสเป็นแชมป์ก็ค่อนข้างสูงนะครับผ่านมา22นัดมี53คะแนนนะครับนำหน้าอันดับที่2คือโรม่าที่มีอยู่46คะแนนนะครับในขณะที่นาโปลีโอกาสที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยฐานะทีมอันดับที่3ก็มีค่อนข้างสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าพวกฟิออร์ซามโดเรียรวมไปถึงลาซิโอพวกนี้เริ่มจะดรอปไปเหมือนกันนะครับท้ายตารางทีมที่ดูน่าจะตกชั้นมากที่สุดคือปาม่านะครับส่วนเชสเซน่ายังพอมีโอกาสกายารีเคียโวอาตาลันต้าพวกนี้ก็ต้องลุ้นหนักครับต่อกันที่ฟุตบอลนะคะเฟรนด์คัพรอบ16ทีมค่ะแปซแซนะคะก็ชนะให้กับน้องนะคะไป2ประตูต่อ0ค่ะแปซแซผ่านเข้ารอบก่อนรองเฟรนช์คัพอย่างง่ายดายนะคะหลังจากเปิดพาร์คเดย์แพรงต้อนน้องเมื่อคืนนี้ค่ะประตูแรกนะคะเกิดในนาทีที่18ค่ะเมื่อเอดิสันคาวานี่ทำประตูให้กับปารีสออกไปนำก่อน1ต่อ0ค่ะนาทีที่34นะคะสกอร์แปแอสแซยังขยับนำไป2ต่อ0ค่ะจากยูฮันกาบายก่อนจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ค่ะส่วนในครึ่งหลังนะคะทั้ง2ประตูก็เพิ่มไม่ได้จบเกมค่ะแปแอสแซชนะไป2ต่อ0ค่ะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับสำหรับแปแอสแซนะครับส่วนทีมแชมป์เก่าเองก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์นะครับแกงกองนั้นผลงานดีนะครับเอาชนะทางด้านอีเซอร์ไปได้3ประตูต่อ1นะครับก็เป็นทีมที่อยู่ในดิวิชั่นที่ต่ำกว่านะครับในขณะที่โมนาโกก็เอาชนะแรนไปได้3ประตูต่อ1นะครับโทษทีมใหญ่ก็เข้ารอบกันพร้อมหน้าส
ในขณะที่คืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลคัพเดอฟรองซ์หรือว่าเฟรนช์คัพลงสนามกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นในรอบ16ทีมสุดท้ายเมสนั้นก็ลงสนามพบกับแบรสครับโดยที่เมสทีมระดับสุดท้ายของตารางลีกเอิงนะครับมีเพียงแค่21แต้มเท่านั้นครับซึ่งในช่วงนี้ถือว่าผลงานของพวกเขากำลังตกต่ำสุดๆนะครับไม่ชนะใครมา3นัดหลังด้วยนะครับการเปิดสนามสตาร์แซงฟอเรียงนะครับเจอกับแบรสในคืนนี้อัลแบร์คาติเย่นะครับก็ขาดนักเตะตัวหลักๆไปหลายคนนะครับทั้งทางดีโบเวียงนะครับโรแมงร็อกกี้ฟันเร็กดินเบนยูเซฟครับก็เป็นพวกตัวหลักๆที่ไม่สามารถช่วยทีมได้นอกจากนี้ก็ยังมีทางลีโอนาร์โดและบูน่าที่ติดโทษแบนด้วยนะครับในขณะที่แบรสครับทีมอันดับที่2จากลีกเดอร์นะครับในตอนนี้พวกเขาฟอร์มสะดุดเหมือนกันนะครับหลังจากที่ไม่ชนะมา2เกมติดครับล่าสุดแพ้นองซี่ไป1-2อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ทางอเล็กซ์ดูปองนะครับกุนซือของทีมก็น่าจะมีการปรับทัพไม่มากนะครับก็ยังคงใช้ทางด้านกูเจ้นะครับกองหน้าตัวเก่งเป็นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับก็ท้ายตารางลีกเอิงเจอกับหัวตารางลีกเดินนะครับคู่นี้ตี 1:45 นาทีครับ Bein Sport ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดต่อกันที่ทางด้านของอินเตอร์นะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าเตรียมจะคืนโปรดี้กลับอาร์เซนอลค่ะอินเตอร์นะคะไม่ประทับใจฟอร์มของลูคัสโปรดูกี้ค่ะอาจจะส่งกลับอาร์เซนอลโดยแผนใหม่ก็อาจจะดึงเอาเอเซเกลราเวซซี่มาเสริมแทนค่ะรายงานข่าวในอิตาลีนะคะเปิดเผยว่าอินเตอร์มิลานค่ะมีแผนคืนลูคัสโปรดูกี้กลับอาร์เซนอลนะคะโดยมีแผนคว้าเอเซเกลราเวซซี่มาเสริมค่ะกองกลางอินซิเลกค่ะเพิ่งมาอยู่กับอินเตอร์ในสัญญายืมตัวนะคะเมื่อเดือนที่แล้วแต่อินเตอร์ไม่ใส่ชื่อลงทะเบียนยูโรปาลีกค่ะขณะเดียวกันนะคะอินเตอร์ไม่มีสัญญาซื้อขาดจากอาร์เซนอลด้วยค่ะตูโตสปอร์ตกับอิลบิสโชเน่นะคะเปิดเผยว่าอินเตอร์ได้เริ่มต้นเจรจากับอาร์เซนอลเรื่องของอนาคตโปรดี้ในช่วงฤดูร้อนค่ะแต่ก็เหมือนกับว่าอินเตอร์ไม่ค่อยพอใจกับผลงานของโปรดูกีสมากนักนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรายงานข่าวอีกว่าทีมเนรัสซูรีค่ะเริ่มทำงานกับแคมเปญใหม่แล้วโดยตั้งใจจะดึงเอเซเกลลาเวซซี่มาอยู่กับทีมหลังจากได้รับความสนใจจากอินเตอร์มานานค่ะนอกจากนี้นะคะกองหน้าของอาเจนไตก็ยังไม่พอใจกับโอกาสในการลงสนามด้วยค่ะโดยข่าวระบุอีกว่าทีมงูใหญ่จะส่งเฟรดดี้กวารินเป็นตัวแลกเปลี่ยนค่ะพูดถึงเรื่องกีฬาเรื่องของฟุตบอลนี่แน่นอนเรื่องของวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ถ้าหากว่าไม่รักษาสภาพร่างกายของตัวเองนี่ก็อาจจะต้องถูกลงโทษเหมือนกับ2คนนี้นะครับซามิเคดิร่าและก็ฮาเมสโรดริเกสก็ถูกเรอัลมาดริดลงโทษในกรณีที่ไปฉลองในงานวันเกิดของคริสเตียโนโรนัลโดทั้งที่ตัวเองนั้นยังบาดเจ็บอยู่นะครับเรอัลมาดริดเปิดเผยว่าจะสั่งลงโทษเคดิร่ากับฮาเมสที่ไปฉลองวันเกิดครบรอบ30ปีของคริสเตียโนโรนัลโดก่อนหน้านี้โรนัลโดนั้นถูกแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักครับหลังจากที่ฉลองวันเกิดครบ30ปีหลังจากที่ทีมเนี่ยเพิ่งจะแพ้แอตมาดริดนะครับก็แฟนๆมองว่าไม่รู้สึกผิดกับการที่ทีมแพ้นะครับโดยรายงานข่าวในสเปนเปิดเผยนะครับว่าเคดิร่ากับพาเมสเนี่ยมีสิทธิ์ถูกลงโทษสถานหนักเลยนะครับในฐานที่ไปฉลองทั้งที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่และทั้ง2คนก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมมาดริดดาร์บี้ด้วยนะครับโดยก่อนเกมกับแอตมาดริดแพทย์เช็คอาการของเคดิร่าซึ่งเขาบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าซ้ายนะครับและแพทย์ก็แนะนำว่าต้องพักแต่ว่ามิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันกลับไม่ปฏิบัติตามครับจึงออกไปงานเลี้ยงซึ่งสัญญาณของเขาก็สัญญานะครับสัญญาของเขาจะหมดลงเมื่อจบฤดูกาลนี้และเข้าใจว่าก็คงจะไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมและอาจจะต้องถูกยกเลิกสัญญาไปนะครับโดยที่ฮาเมส โรดริเกสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกรณีคล้ายๆกันนะครับแพทย์ก็แนะนำให้พักแล้วก็ไม่ให้เคลื่อนไหวมากนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บฝ่าเท้ามาจากเกมพบเซบีย่านั้นยังไม่หายดีทางฮาเมสและเกเรร่าก็กลับออกอาการสนุกสนานเต็มที่นะครับในงานฉลองของโรนัลโดคราวนี้ก็อาจจะต้องถูกลงโทษนะครับนอกจากนี้เรอัลมาดริดก็ยังมีปัญหาผู้เล่นเจ็บนะครับลูคาโมดริชเจ็บยาวพัก3เดือนก็ถูกลงโทษเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนแรกที่ออกจากงานดังกล่าวครับเกมที่แพ้แอตมาดริดก็แพ้ไปยับเยินเลยนะคะใช่ครับวันนั้นก็ทำให้เป็นประเด็นกันมาต่อเนื่องครับแล้วก็อาการลุ้นแชมป์ลาลิกาฤดูกาลนี้ก็สนุกมากขึ้นด้วยครับเมื่อเรอัลมาดริดนั้นสะดุดนั่นคือในช่วงแรกครับเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับช่วงหน้านั้นมีข่าวในวงการกีฬาอีกมากมายรอท่านผู้ชมอยู่ครับตอนนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับสักครู่ค่ะ